รลับฉบับเชฟวันนี้นะคะเราจะทำเมนูช็อกโกแลตทรัฟเฟิล3หน้า3สไตล์ค่ะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะก่อนที่จะเริ่มทำช็อกโกแลตทรัฟเฟิลนะคะกันจะขอแนะนำตัวนี้นะคะช็อกโกแลตดาร์คคูเวอร์เจอร์ 58% ของ DLA ค่ะซึ่งช็อกโกแลตทรัฟเฟิลนะคะมีวัตถุดิบที่สำคัญที่สุดก็คือตัวช็อกโกแลตนี่แหละค่ะว่าช็อกโกแลตทรัฟเฟิลจะอร่อยหรือไม่อร่อยอยู่ที่คุณภาพของช็อกโกแลตเลยนะคะเพราะฉะนั้นในเมนูนี้กลั่นแนะนำตัวนี้เลยค่ะเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยการอุ่นวิปครีมค่ะค่ะเมื่อวิปครีมเดือดแล้วนะคะเราก็จะเทช็อกโกแลตลงไปนะคะเมื่อเทช็อกโกแลตลงไปแล้วนะคะเราจะทิ้งไว้ประมาณ1นาทีนะคะเพื่อให้ตัวช็อกโกแลตนะคะมีการปรับอุณหภูมิค่ะกดให้ช็อกโกแลตมันจมลงไปในวิปครีมนะคะเมื่อครบ1นาทีแล้วนะคะก็คนให้เข้ากันนะคะเมื่อช็อกโกแลตกับวิปครีมนะคะเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่เนยลงไปนะคะจากนั้นคนให้เข้ากันค่ะคนเนยจนละลายเข้ากับเนื้อช็อกโกแลตดีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะใส่เหล้าค่ะตัวเหล้านี่นะคะจะช่วยเรื่องกลิ่นนะคะเมื่อคนจนเนื้อเนียนดีแล้วนะคะเราจะมาเทใส่ถาดนะคะที่รองด้วยพลาสติกแรปนะคะแล้วก็นำไปแช่เย็นจนเซ็ตตัวค่ะแล้วก็นำไปแช่เย็นนะคะจนเซ็ตตัวค่ะเมื่อช็อกโกแลตเซตตัวแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มปั้นกันค่ะโดยวันนี้นะคะเรามีท็อปปิ้ง3แบบนะคะก็คือถั่วอบนะคะมะพร้าวอบแล้วก็ผงโกโก้ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราก็ใช้ไอศกรีมสกู๊ปนะคะสกู๊ปเนื้อช็อกโกแลตออกมาค่ะเมื่อปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วนะคะเราก็จะนำมาคลุกกับท็อปปิ้งตามที่เราต้องการนะคะอันที่2ก็จะเป็นมะพร้าวอบนะคะผงโกโก้นะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมนูช็อกโกแลตทรัฟเฟิลเมนูที่ทำง่ายไม่ต้องใช้เตาอบเพียงแค่มีช็อกโกแลตคุณภาพดีก็จะทำให้ได้ขนมที่มีรสชาติเข้มข้นอร่อยแบบนี้ไปลองทำกันดูนะคะ